สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะพี่ไก่เตชธรนะคะลาภอุดมสุขจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะค่ะพี่ไก่ครับศาลได้มีคำสั่งเรียบร้อยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเซลออนแฟกเรียบร้อยหรือยังคะก็อาจจะเป็นหุ้นกลางๆเล็กๆอย่างพวก IVL อะไรพวกนี้นะครับหุ้นใหญ่ก็มีสลับกันมาบ้างแต่ว่าวันนี้ประเด็นที่วอลุ่มในตลาดเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นอย่างธนาคารไทยขึ้นมา 2,000 กว่าค่ะนะครับส่วนหุ้นปตท.กับแบงก์เทพเนี่ยก็พันกว่าล้านผมว่าอ่อนตัวยังมีแรงซื้ออยู่นะครับแล้วก็ตลาดหุ้นในต่างประเทศเองวันนี้ก็ยังถือว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับเพียงแต่ว่าจะมีการปรับทำกำไรระยะสั้นบ้างนะครับก็หมายความว่าปรับฐานกันหลังจากที่เมื่อเช้านี้ขึ้นไปสูงสุด 1,147 แต่ก็จะเห็นว่า3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการทำนิวไฮเนี่ยค่อยๆทำไปแบบเบาๆนะครับสลับเรียกว่าค่อนข้างจะระมัดระวังนะครับวันนี้ดูตัวเลขตัวหนึ่งนะครับ1,351,135นะครับถ้าตัวเลขนี้ไม่ปรากฏในเย็นวันนี้เนี่ยก็ตลาดก็ยังถือว่ายังไซด์เวย์อัพต่อนะครับแต่ถ้าเกิดตลาดปิดที่1,135หรือต่ำกว่าอาจจะเป็นเครื่องหมายของการลดพอร์ตระยะสั้นนะครับนักลงทุนต้องระวังตอนขายนิดนึงนะครับแต่ไม่ถือว่ารุนแรงใช่ไหมในช่วงระยะการปรับพอร์ตปรับฐานในช่วงนี้จริงๆแล้วถ้าโดยแฟกเตอร์ของฟันโฟแล้วไม่น่ารุนแรงแต่ว่าการทำกำไรก็เกิดขึ้นได้ทุกระยะแหละครับค่ะค่ะก็นั่นก็เป็นในส่วนของสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะ1,135นะคะจุดวัดนะคะว่าถ้าไม่ต่ำกว่านี้น่าจะไปได้อยู่แข็งแรงครับทางเทคนิคแล้วตลาดตัวเลขดังกล่าวใช่ไหมคะใช่ครับค่ะถ้างั้นช่วงปรับฐานถ้าเกิดขึ้นในกรณีที่ว่านี้แนะนำอย่างไรคะถ้าเกิดต่ำกว่า1,135เนี่ยหุ้นตัวที่มีกำไรเนี่ยเราคงต้องเทคโปรฟิตกันนะครับเสร็จแล้วค่อยกลับมาดูอีกทีนึงว่าหลังจากนี้เนี่ยตลาดตอบรับไปในโทนบวกมากน้อยแค่ไหนนะครับค่ะค่ะแล้วตัวไหนที่จะแนะนำถ้ากรณีกลับให้เข้าซื้อวันนี้ที่ตัวดูที่จะได้ประโยชน์เลยจะเป็นกลุ่มรับเหมานะรับเหมานะคะ ITD CK นะครับดูจะเด่นขึ้นมาส่วนพวก property พวกบ้านเนี่ยก็เบาๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถอยลงมาตรง1,135จริงเนี่ยผมว่าน่าจะไปดูพวกกลุ่มรับเหมานะครับอาจจะมี CK ITD TTCL อะไรพวกนี้นะครับอิตาเลียนไทยตอนนี้ขึ้นมาประมาณ14ตังค์ยืน4บาทนะคะครับผมจะแนะนำลักษณะไหนคะว่าเทรดดิ้งเส้นสั้นอาจจะถอยสัก 3.96 อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าการยืน4บาทนี่ก็จะเป็นไซด์เวย์อัพรอบใหม่ของเขาเหมือนกันเราอาจจะถอยรับที่ 3.96 แล้วก็ไปลุ้น4บาท10 4บาท20นะครับลุ้น4บาท10กับ4บาท20เป็นเทรดดิ้งระยะสั้นนะคะเทรดดิ้งระยะสั้นครับผมค่ะค่ะก็เป็นตัวอื่นๆแล้วคะ CK แล้วคะCK ตัวแนวรับเขาจะอยู่3บาท7บาท60นะครับแล้วก็เนี่ยต้านหลักเลยอยู่8บาทนะครับ8บาทนะคะเป้าครับผมค่ะแล้วฟิวเจอร์ล่ะคะพี่ไก่ตัวฟิวเจอร์เซ็ต50อินเด็กซ์ซีรีส์เคสเนี่ยนะครับตัวของเขาจะอยู่ที่7.95เป็นแนวรับแนวรับนะคะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่802นะครับค่ะวันนี้ผมว่าน่าจะรอแถวๆแนวรับดีกว่านะครับผมอ๋อค่ะครับค่ะแล้วโกฟิวเจอร์ค่ะโกฟิวเจอร์ PX2 ค่ะตัวโกฟิวเจอร์รีบาวด์ขึ้นมาได้ไม่แรงเท่าไหร่น่าจะติดตรง 25,600 นะครับตรงนั้นจะเป็น600ถึง700จะเป็นแนวต้านนะครับค่ะครับผมต้องลงทุนลักษณะไหนคะตรงนี้ขึ้นไปแถวๆ2560เนี่ยถ้าแรงซื้อหมดเนี่ยก็น่าจะช็อตลงมาเล่นสั้นลงมาหากรอบประมาณสัก25400นะครับ25,400เป็นแนวรับกรอบที่ว่า2560 25,600กับ25,400สำหรับทางด้านทองคำนะคะใช่ครับค่ะพี่ไก่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้วันที่15กุมภาใช่ไหมคะแนะนำกรุงไทยอยู่ที่ระดับ16.80 บาทหุ้นตัวนี้จะเป็นอย่างไรต่อนะคะตัวกรุงไทยใช่ไหมกรุงไทยนะครับก็กรอบของเขายังไซด์เวย์อัพไปเบาๆอยู่นะครับถ้ายืนตรง17บาทได้ก็ยังไซด์เวย์ต่อนะครับอาจจะได้ถึง18บาทแต่ว่าต้องดูแรงซื้อประกอบด้วยนะครับเพราะว่ากรุงไทยเนี่ยเขาจะค่อยๆไซด์เวย์อัพถ้ามีก็ถือต่อดีกว่าเพราะแนะนำอาทิตย์ที่แล้วเขาแนะนำก็ถือต่อค่ะครับประมาณ16แต่ถ้า10
อาจแล้วตลาดไม่ค่อยดีอย่างที่บอก1135มาก็อาจจะเทคโปรฟิตไปเลยนะทำกำไรออกไปเลยนะคะคุณผู้ฟังชัดเจนนะคะจากเอเชียพลัสยืนยันว่าทางด้านเซตเองต้องยืนให้ได้1135จุดนะคะครับผมค่ะค่ะขอบคุณค่ะ